เล่นนะผมเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมระหว่างที่รอออเดอร์เพลเนี่ยก็ลุ้นครับว่าจะมีน้องเมย์และชนกอยู่ในสายการแข่งขันในทีวีคอร์ดหรือเปล่านะครับเพราะว่าหญิงเดี่ยวคู่หนึ่งก็คือไทยผู้หญิงพบกับลีเสือด้วยก็ถามว่าก็น่าดูไหมก็น่าดูและที่สำคัญคือช่องนั้นเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพนะครับแต่ว่าเจ้าภาพก็น่ารักครับยังมีการจัดน้องเมย์และชนกอยู่ในทีวีคอร์ดคืออยากจะพูดสักนิดหนึ่งครับว่าต้องรู้นะครับว่าพาร์ทเนอร์ของมีเดียนะครับพาร์ทเนอร์ของมีเดียนั้นเป็นทูริชั่นครับแน่นอนครับต้องจัดให้เราครับเราจะเปิดกันวันนี้ด้วยมิกซ์เดเบิลครับนะครับคู่เก่าของอินโดนีเซียคือโรนัลด์อเล็กซานเดอร์กับออคเทเวนี่นะครับขณะที่คู่ใหม่ของริต้าคือชินเล็กโชกับยูแจยูจุงนะครับคู่ใหม่นะคู่ใหม่ครับแต่ว่าชินเล็กโชเนี่ยมีศักดิ์ศรีเป็นถึงแชมป์ขอโทษแชมป์โลกปี2013ตอนที่เขาคู่กับโคซังยุนประเภทชายคู่พลิกล็อกชนะเรียงแดกับชนะยูนสองคนได้ขณะที่สาวน้อยคนหลังนี่ครับสิงมือซ้ายถ้าทำดูดุแต่เดี๋ยวโอ้โหท่านผู้ชมลองดูนะครับเดินลงมาไม่มีรอยยิ้มเลยอ่ะนะครับสักครู่นี้เจยูจุงเนี่ยตอนที่มาประเทศไทยนะครับในรายการโวจูเนียเมื่อปี2013เนี่ยเล่นดีจริงๆเป็นหญิงคู่ที่หญิงคู่กับมิกเซเบิลที่เล่นดีมากๆนะครับมิกเซเบิลเล่นเหรียญทองแดงแต่ขณะเวทหญิงคู่เนี่ยคว้าเหรียญทองเลยนะครับเก่งจริงๆครับแล้วก็เป็นน้ำมือซ้ายที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูเป็นคนที่ฉลาดมากๆคนหนึ่งของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเกมเสิร์ฟเธอเสิร์ฟดีจริงๆนะครับขณะที่ชินแบ็กชอก็สูงโย่งจากเกาหลีใต้คนนี้ก็เราท่านทราบดีแล้วบุกหนักจริงๆแล้วก็เร็วแล้วก็ยาวแล้วประกบกันอย่างนี้นะดูนะครับทั้งนักกีฬาหญิงนักกีฬาชายแม่เขาช่างจัดเหมาะสมเหลือเกินนะครับรูปร่างดีทั้งคู่นะครับสำหรับผู้ชายของทางด้านอินโดนีเซียส่วนผู้หญิงอินโดนีเซียนี้ออคเทเวนีนี่ก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าในชิงแชมป์โลกวัวจูเนียร์ปี2012เนี่ยเธอคือศักดิ์ศรีถึงแชมป์มิกซ์ดับเบิลนะครับในวัวจูเนียร์ปี2012สำหรับออคเทเวนีแต่เจฟเมื่อสักครู่นี้ภาพที่เป็นภาพกว้างของไทเปอารีน่าครับสนามมีสนามเดียววันนี้ตีรอบเซมิไฟนอลหรือว่ารอบรองนั้นนะครับไม่มีให้รบกวนกันเลยใช่ครับแสดงว่าจะเล่นกันแบบเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้านี้และช่วงบ่ายที่ไทเปแล้วก็อีกช่วงนึงคือช่วงเย็นที่ไทเปครับต่อเนื่องอีก5คู่นะครับในเซสชั่นที่2ก็เล่นกัน10คู่รวดวันนี้นะครับแต่เราถ่ายทอดสดแค่5คู่นะครับเพราะว่าอีก5คู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะพบกันเองเป็นเกือจากชาติเดียวกันพบกันเองด้วยนะครับทีนี้สาเหตุผมดูอีกอย่างนึงจะเกี่ยวกับการขายบัตรเข้าชมครับถ้าอยากเชียร์ทั้งโจเชนเฉินแล้วก็ไทยชูอิงก็มาดูกันเต็มๆวันนี่ครับในเวิลด์แรงกิ้งนี้อยู่ที่163นะครับพวกเกาหลีใต้ซีดดิ้งไม่ได้เป็นมือวางแน่นอนเพราะว่าอันดับถึง163เพราะว่าเพิ่งมาคู่กันนะครับเพราะชินเล็กชอยเนี่ยเดิมจะคู่กับทางด้านจางกินาอาจารย์เจ็บดูผลงานที่ผ่านไม่ใช่เกาหลีใต้นะครับชนะวิเดนโตกับดิชิเดลีนี่อินโดนีเซียนะครับใช่นะครับเพราะว่าถ้าดูปั๊บนี่โอ้โหมีแต่เกาหลีใต้เลยไม่ใช่นะครับแล้วก็ถือว่าไม่เบานะครับปราบคู่ของดิชิเดลีกับทางด้านอินโดนีเซียคู่นั้นมาได้ครับนี่ครับเวอร์รังกิ้งอันดับที่24แต่วันนี้ดูเวอร์รังกิ้งไม่ได้อาจารย์เจ็บบอกแล้วออนเดอะคอร์ดนะครับดูเวอร์รังกิ้งไม่ได้ครับนี่ครับทงผิดหมดแล้วครับทงผิดหมดเลยครับอันนี้คือแต่ที่คู่นี้ที่ร้ายคือชนะคู่ของทางด้านลู่ไคกับหงยาเฉียงมาได้เนี่ยครับถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ยังชนะคู่ของลีชุนไฮกับชาฮอยวาแล้วก็เพราะว่าลีชุนไฮกับชาฮอยวาเนี่ยเราได้ชมแล้วผลงานดีแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้ปราบซูเฉินก็มาจิ้นมาได้ด้วยมิกซ์ดับเบิลของจีนทัวร์นาเมนต์นี้เขารีบกลับไปเข้าค่ายหรือเปล่าไม่ทราบทัวร์นาเมนต์นี้จีนถือว่าผลงานก็ไม่โดดเด่นนักนะครับชุงชิงเฟงนะครับเป็นกรรมการผู้ตัดสินแล้วก็มีวอฟกังลุนครับขอเสริมข่าวนิดนึงครับครับสำหรับผลงานของที่ดังเป็นต้นชายที่แฟนๆทั่วโลกติดตามเฝ้าชมและรอเชียร์อยู่คือลีชองเว่ยเป็นยังไงครับทัวร์นาเมนต์นี้เมื่อวานนี้พลาดท่าแพ้กับเฉินหลงไป2-1เกมนะครับต้องบอกว่าอย่างว่าครับทัวร์นาเมนต์นี้ชองเว่ยไม่ได้เป็นมือวางเพราะนั้นจะเปิดเจอศึกหนักหลายรอบนะครับในรอบ16คนสุดท้ายก็ต้องชนะทอมมี่ซูเกโต้นะครับในรอบ8คนสุดท้ายก็ต้องชนะหวังเจิ้งหมิงอีกนะครับเพราะฉะนั้นพอเจอกับทางด้านเฉินหลงก็อาจจะมีอาการล้าลงไปบ้างนะครับแล้วก็เกมแรกชนะเกม2ปิดไม่ได้แพ้ดิวส์พอเกม3หมด
ในณนาทีครับผมว่าไทยเจอเฉินหลงก็หมดก่อนเขาแน่ๆครับแล้วก็มีพูดกันในโลกออนไลน์มีคำว่าโค้ชจีนที่คุณหวังจะหนีในทางไหนบอกเขาบอกจะหนีโยนได้เยอะหน่อยโยนได้เยอะหน่อยผมจะดูสไตล์การตบวิเคราะห์การตบของลีชงหวนคือให้หวังเจิ้งหมิงลงไปแพ้เลยครับอาจจะว่าอันนี้ก็เป็นการที่พูดกันนะครับก็ไม่ขอยืนยันครับครับคือพูดกันในออนไลน์นะครับในทางโลกออนไลน์เอาละครับเป็นที่หนึ่งจะเริ่มการระดมที่สองในเซตสามเล็กๆเลยนะครับเนี่ยอยากให้จับตาดูการเสิร์ฟของเชยูจุนครับเป็นน้ำตันหญิงที่ดูทีไรเธอก็เสิร์ฟดีทุกครั้งแล้วไม่เคยโดนจับเสิร์ฟฟาวครับไม่เหมือนแล้วดูครับรับเดินทันทีครับฉลาดจริงๆครับมือซ้ายของกอล์ฟอ่านี่ครับแต่ต้องไปเรียนครับหญิงของอินโดนีเซียอาจจะดูไปนี่เข้าไปดูแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่ต้องไม่ลืมว่าเธอคือแชมป์เวิลด์จูเนียร์ปี2012ครับนั่นครับที่ขึ้นเมลาตีนั่นแหละครับเมลาตีออกเจเวนี่นะครับโรนันอเล็กซานเดอร์ที่จะติดทำของชินแบ็กชอนนะครับในเวลาที่ได้ขึ้นตกสูงด้วยนะครับแล้วเข้าจังหวะครึ่งคอร์ดแบบนี้เต็มๆเลยครับโอ้เชยจุงดักท่าครับดักท่าข้ามือของชินแบ็กตั้งไม้รอจังหวะแล้วก็แทกเลยนะครับออกเทอร์นี่ปีที่เธอได้แชมป์เวิลด์จูเนียร์เนี่ยเธอคู่กับเอ็ดดี้สุภกจาเรารู้จักกันดีครับตอนนี้กำลังเป็นคู่ที่น่ากลัวของอินโดนีเซียคู่หนึ่งเลยดุจริงๆครับดุแล้วเสิร์ฟดีแล้วก็รับตบดีมากครับเชยจงรับเปลี่ยนทางรับวางแล้วเดินตลอดครับสำหรับสาวน้อยคนนี้จากเกาหลีใต้ดูสิครับโอ้โหแล้วดูลูกเสิร์ฟของเธอท่านผู้ชมจ่อแล้วเก็บไว้แล้วก็กดข้อมือนิดเดียวลูกข้ามเน็ตปุ๊บมุดลงทันทียับยากและที่สำคัญเวลาเธอยิงเนี่ยไม่เคยโดนจับฟาวมือขวาเธอนิ่งมากๆนิดเดียวจริงๆครับโอ้เสริมดีมากสรุปจัดที่นั่งอยู่นะครับพวกกลางหงนี้ถึงขั้นจ้องเลยครับแซงแล้วเกาหลีใต้4ต่อ3ดูสิครับประกบหน้าเน็ตเก็บหมดเลยครับตอนนี้ครับชินแบ็กชอยนี่ลงไปทำอะไรครับท่านผู้ชมอ๋อไปตบแต้มเดียวครับเมื่อสักครู่นี้นอกจากนั้นนี่เป็นชายูจุงเลยครับวางเองจะหลอกจะพลิกแบ็คแฮนด์ไม่ยิ้มตั้งแต่เดินลงสนามมาแล้วเอาจริงคือชายูจุงเธอรู้ดีครับว่าหน้าที่ของการเล่นมิสซิเบิลของผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกไปไล่ตบไม่จำเป็นต้องออกมารับให้เหนียวขอให้เสิร์ฟดีประกบหน้าเน็ตดีๆเดี๋ยวปล่อยหน้าที่ผู้ชายลุยเองแต่นาทีนี้มันเพียงต้องบอกว่าผลงานนี่ดีขึ้นถึงได้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นชายเดียวก็ขึ้นบนแผงนะครับแล้วก็มิสเซเบิลกับชายคู่ก็ขึ้นมาเยอะจริงๆดูเชียร์ตอนนี้ยังขาดอยู่ก็คือหญิงเดียวคู่ครับก็แน่เหลือยิงเดียวอย่างเดียวเหลือยิงเดียวอย่างเดียวอินโดนีเซีย6ต่อ5ครับเป็นเกาหลีใต้นำอยู่มันจะครูออกทีวีนี่โดนจับเสิร์ฟฟาวโอ้หลอกดีมากหลอกดีมากครับโอ้โหคือหลอกสวยแล้วดูผลงานที่ท่านผู้ชมอยู่ในตารางหมู่คัดสุดท้ายเลยคือจุดที่ไกลที่สุดแล้วครับสุดเส้นแล้วครับชายูจุงยังมีปัญหานิดนึงครับตอนที่เวลาเธอออกหลังเนี่ยจุดบอลของเธอคือเธอตกค่อนข้างที่จะเบาครับประสิทธิภาพตกไม่ค่อยดีนะสำหรับชายูจุงยูเนียร์เซนเซนเดอร์ได้เปรียบแล้วนะครับกดจนกระทั่งนะครับเนี่ยจนกระทั่งชายชินุชอยต้องขึ้นแล้วขึ้นไม่ดีเลยโอ้โหเซนเดอร์กดแต่ว่าติดเน็ตไปเองเจ็ดเท่ากันดูลักษณะการตีลูกของเลสเซนเดอร์นะครับข้อมือล้วนๆเลยครับไม่มีการเงื้อง่าราคาแพงเป็นอินโดนีเซียนสไตล์นะครับ
โอ้โหดูดักดีแฮทางด้านทีจุนพยายามหลอกผักคอสคอร์ดซะแต่ทางด้านอเล็กซานเดอร์ไม่หลงครับลงโทษเลยครับตรวจสะบัดตัวนี้ทุกคนแปดเท่ากันเองครับเคยพยายามจะเข้ามาประกบพิเศษของทางด้านอัลโทนี่พยายามจะวางหน้าเนี่ยแต่ติดเนี่ยไปซะก่อนครับคะแนนครับเกาะกันนะครับเบียดจนยังหนีกันไปไม่ได้ครับผู้ของอินโดนีเซียนำอยู่9ต่อ8พยายามจะวางครับเอเซนเดอร์ลูกนี้นะครับโฟร์แฮนด์ครับยังดึงน้ำหนักเลยนะครับวางจะเอาลูกให้กุ๊กเกอร์จะต้องงัดดีด้วยกันขึ้นดูครับขึ้นจากเส้นหลังนะครับเป็นภาพช้าเลยครับนะครับปัดเกือบถึงเส้นหลังเลยครับแต่ว่าตบกดลงแค่สูงจริงๆตบหนักมากครับแล้วก็เกมบุกของชินบักชอนี่ขึ้นชื่อครับบุกดีจริงมือมิกธรรมชาติครับออกทูเวนี่ไม่ต้องรุนแรงครับเข้ามาทำท่าเหมือนจะกดแรงเห็นนั่นชัยจงกับชิมิชอยถอยไปไกลนี่แปะดื้อๆเลยครับ10เท่ากันนี่ครับเอาลงแล้วให้อเล็กซานเดอร์ขึ้นแล้วเชยจูนพอวางได้เปรียบเดินแล้วทันทีพอเดินปุ๊บชินบักชอยถอกออกมาไล่ตบทันทีสำหรับเส้นทางของคู่ของอินโดนีเซียก่อนครับต้องบอกว่าเป็นมิสเตอร์ลับเบอร์เซตเลยครับก็คือเล่น3เกมตลอดนะครับรอบแรกชนะจากคู่ของฝรั่งเศส2ต่อ1เกมนะครับแล้วก็รอบ2ก็มาพลิกล็อกครับชนะคู่ดาวรุ่งของจีนคือลูกไข่กับหงยาเฉียง2ต่อ1เกมลูกไข่กับหงยาเฉียงเนี่ยปราบคู่ดาวรุ่งของอินโดนีเซียมาคือคู่ของซือบักจากับวิจาจ้าที่กำลังดัง2ต่อ1เกมมาแล้วแพ้ให้กับคู่ดาวรุ่งอีกคู่นึงของอินโดนีเซีย2ต่อ1เกมแล้วก็พอเข้ารอบต่อมาก็มาชนะลีชุนไห่กับชาวฮวาก็2ต่อ1เกมอีกเช่นกันครับโดยที่รอบก่อนหน้านั้นชุนไห่กับชาวฮวาก็ปราบซูเฉินกับหมาจิ้นครับนี่คือบิ๊กเนมที่ตกรอบไปนะครับมาแพ้กับฝีมือในเมืองของคู่ของอเล็กซานเดอร์กับออคเทเวนี่นะครับเรามาดูเส้นทางของคู่ของชินแบกชอยกับทางด้านเชยยูจุงครับรอบแรกชนะคู่จากฮ่องกงก่อนนะครับปุนล็อกยานไป2ต่อ1เกมและรอบถัดมาก็ปราบคู่รุ่นพี่ครับคิมคีจุงกับชินเซินชาน2ต่อ1เกมอีกเหมือนกันนะครับมีเมื่อวานในรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยปราบคู่เก่งของอินโดนีเซียครับลิกกี้วิเจนโตกับปุสปิต้าลิชิลลี่2เกมรวดครับวันนี้รุ่นน้องจะมาแก้แค้นได้หรือเปล่าครับคู่ของอินโดนีเซียดูครับตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกเพราะว่าคะแนนนั้นยังเกาะกันอยู่นะครับครับเป็นนำ2คะแนนแล้วครับ12ต่อ10ครับชัยจุนเสิร์ฟดีจริงๆประกบหน้าอยู่ซะด้วยเรามาดูกันว่าชัยจุนเนี่ยในวันนี้เนี่ยเสิร์ฟจะโดนยับบ้างไหมหรือจะเสิร์ฟติดเน็ตเองบ้างไหมโอ้โหถ้าไม่มีเลยนี่เก่งนะครับแต่ที่ดูมาตั้งแต่ผมดูมาตั้งแต่ตอนเวิร์ลจูเนียร์ลงมาถึงรุ่นทั่วไปที่เธอลงแข่งขันบ่อยๆเนี่ยไม่เคยเสิร์ฟเสียจริงๆที่สำคัญพอเสิร์ฟพอลูกข้ามตะข่ายแล้วลูกปักหัวลงเลยทันทีแค่ข้อมือน้ำหนักต้องพอดีเลยครับไล่มาครับคุยในเซียร์11 13แต่ลิซเดอร์นี่เห็นรูปร่างบอบบางนี้แต่ตบดีจริงๆนะตบหนักมากพอออกทูนี่วางได้เปรียบเมื่อไหร่นี่เกาหลีใต้ก็ป้องไม่อยู่เหมือนกันครับป้องไม่อยู่เหมือนกันหุ่นมาประเภทคุกกี้สวัสดีเลยนะครับอืมใช่ครับหุ่นบางๆอย่างนี้ครับแต่ตีหนักครับ12 13ตาดีครับชินบักชอยลูกนี้มันเห็นลูกไปค่อยๆวิ่งมาปล่อยออกเลยมันก็สังเกตความเร็วลูกขนไก่กันหน่อยช้าไหมล่ะทั้งสองคนครับทั้งชินบักชอยก็ดีหรือทางด้านอเล็กซานเดอร์ก็ดีถ้าได้ลูกจ๋าๆนี่เรียบร้อยกันเลยเรียบร้อยครับส
สูงยาวด้วยกันทั้งคู่15 12เป็นจิมมี่ชอยเสิร์ฟดูสิครับโอ้โหหนักจริงดูหุ่นไม่น่าหนักขนาดนี้นะครับลูกตบเนี่ยแต่ลูกนี้จิมมี่ชอยพลาดไปนิดนึงครับแหมลูกนี้น่าจะรับได้เสียดายครับเสียดายโมโหเสียเหมือนกันครับลูกนี้น่าจะรับได้โอ้โหบอกตบเบาตบให้ยูเลยครับว่าไม่เบาเหมือนกันนะครับเชยยูจุงสองคะแนนเนี้ยไม่น่าที่จะรับไม่ได้นะครับทั้งลูกที่ชิมเปชอยรับไปนะครับลูกนี้ที่ทางเมลาตีรับก็น่าจะรับได้ไปบอกเขาตบเบาเขาตบให้ดูนะดูข้อมือของจริงครับโอ้โหพลาดเลยครับเชยลอยขึ้นไปแต่เจ็บลอยขึ้นไปแล้วรอจังหวะนิดหนึ่งถึงจะสะบัดข้อมือกระแทกลูกออกมาโอ้การสู้สนุกครับสนุกครับดูครับโผล่ขึ้นไปแล้วมีหยุดนิดหนึ่งครับโอ้นักแบดระดับนี้เวลาเขาตีแล้วเวลาเหลือเยอะจังเลยครับเวลาเทคขึ้นไปไล่มาครับ14ต่อ16โอ้ลูกนี้โดดกรอบผิดครับลูกมันกระแทกยัดได้เปรียบแล้วกระโดดดักอีกทีแต่ว่าลูกมันเหมือนกระสูงไปนิดนึงครับครับน่าเสียดายครับเหาะขึ้นไปแล้ว15 16อ้าวมาเบียดมาแต้มมาเบียดกันต่อครับโอ้ข้ามหน้ามาเลยครับต้องสูงจริงนะครับลูกนี้เนี่ยข้ามชินแบ็คชอร์มาได้16เท่ากันเอาครับตอนนี้แต้มสำคัญในช่วงท้ายเกมแรกก็ถือว่าคู่เดือดเสียก็เล่นดีเล่นดีจริงเสิร์ฟดีเหมือนกันนะครับออสเตรเลียนี่ก็เสิร์ฟดีเหมือนกันตามมาทันแต่ยังแซงไม่ได้คู่ของอินโดนีเซียเออได้นำ17 16ครับโอ้หตบดักหน้าครับโอ้ชินเดอร์ครับตบดีปุ๊บโอ้โหนี่ยืนดักหน้านี่ยกตัวขึ้นรอครับไม่ก้มเลยครับเวลาจะได้จังหวะบุกแล้วไม่ก้มครับเนี่ยพอได้จังหวะบุกไม่มีก้มครับต้องเชิดตัวรอดักซ้ำทันที17เท่ากันอีกครั้งนึงทันอีกครั้งนึงแซงไหมโอ้โหตอนนี้ต้องบอกสูสีครับสูสีโอ้ดีเยอะครับโอ้โหเข้าไปแล้วนะครับลอยครับลูกน่าจะทดเน็ตนิดนึงครับไม่ชินไม่ชอยคิดว่าจะสร้างแต่ว่าโอ้โหมาเสิร์ฟแรงครับเสิร์ฟแรงครับเสิร์ฟของอเล็กซานเดอร์แซงนะครับ18 17เรียบหน้ากันเด็กเลยครับสำหรับออกเทวินี่ครับแล้วยังมียิ้มแย้มไหมครับสำหรับเชยูจงนี่เด็กกว่าแต่ว่าไม่ยิ้มเลยครับไม่ยิ้มไม่ยิ้มเลยครับโอ้โห18เท่ากันโอ้พลาดคนละลูกครับออกเทวินี่โยนออกลูกนี้อาร์เซนเดอร์ยับออกอีกกดไม่ลงครับใจร้อนไปนิดเดียวครับมาซาโฟเนียอาร์เซนเดอร์19 18ดูคนนี้สิครับดุจริงๆแล้วทุบเสิร์ฟผมคิดเรียนตั้งแต่ตอนเปิดเกมแล้วตั้งแต่ต้นเกมมาให้จับตาดูลูกเสิร์ฟของสาวมือซ้ายของเกาหลีใต้ให้ดีนะครับคนนี้เสิร์ฟแบบยับยากต้องงัดให้เลยครับผมต้องศึกษาไปเสิร์ฟบ้างแล้วช่วงนี้ผมเสิร์ฟไม่ได้เลยเวลาเล่น อย่างนี้สวมวิญญาณโกซังยุนสิ เกมไม่เกมครับโอ้โหนี่ครับพลาดกันคนละช็อตครับโอ้โหเจ็บใจตัวเองครับอเล็กซานเดอร์ท่านชมดูท่าชาดูลูกนี้ที่ทำท่าจะไม่ถึงลูกศักดิ์เข้ามาหลอกตรงนี้ครับเนี่ยเข้ามาหลอกอีกนั่นโอ้โหดูเขาเล่นลูกนี้โมโหตัวเองเกือบสำเร็จนะครับเกมแรกเป็นของเกาหลีใต้ครับ
21-18ต้องชมในช่วงท้ายเกมจะเห็นสำคัญเห็นได้ชัดว่าจังหวะเกมเสิร์ฟของเชยูจุงทำให้ทีมได้เปรียบครับเสิร์ฟไม้เดียวเลยครับคนเดียว4แต้มรวดเลยครับแล้วเป็นลูกเสิร์ฟที่ดีจริงๆคือเสิร์ฟแล้วคู่ต่อสู้ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องวางกลับมาเฉยๆก็สำหรับผู้ที่เพิ่งเปิดเครื่องรับชมครับท่านผู้ชมกับพี่ดอนครับเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับครับจบจากคู่นี้คู่ที่2นะครับจบจากคู่นี้ขวัญใจชาวไทยครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์จะลงไปพบกับหวังอี้หานจบจากคู่นี้ครับก็ทานอาหารกลางวันพร้อมกับเชียร์น้องเมย์ไปด้วยจะกินไม่ได้ครับลุ้นอยู่จะกินไม่อร่อยครับต้องทานก่อนครับทานก่อนหรือรอครับก็เลือกครับจะทานตอนนี้เลยหรือว่าเดี๋ยวรอเชียร์น้องเมย์ก่อนลุ้นครับน้องเมย์สำหรับสถิติที่พบกับหวังอี้หานอยู่ในตอนนี้คือพบกันมา9ครั้งเรายังไม่เคยชนะเลยนะครับในการพบกันครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์เนี่ยเกมแรกเราชนะแบบสบายๆในเกม2อาจจะมีสมาธิอุดไปบ้างสักนิดนึงแล้ววันนี้ฮันเลยกลับมาได้กลับมาถึงสภาพแบบนี้นะครับในรายการอังกอร์นะที่นำมาให้ผมได้รับชมรับฟังกันนะครับกับการที่น้องเมย์ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ชนะบาดิจูจากเกาหลีใต้ครับเมื่อวานนี้ในรอบคอร์ดฟิแนลก็อยากให้ความรู้สึกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับน้องเมย์อีกครับนะครับฟีลลิ่งของความมั่นใจที่จะเป็นผู้ชนะครับสำหรับคู่นี้นะครับที่กำลังชมอยู่นะครับจบเกมแรกไปถึงแม้ว่าคู่ของอินโดนีเซียนะครับโรนัลด์อเล็กซานเดอร์นะครับกับเมลาตีออคเทเวนีถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ต้องชมอย่างหนึ่งกันว่าทั้งคู่เล่นได้ดีแล้วก็สำหรับออคเทเวนีก็เสิร์ฟดีเหมือนกันเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีครับก็เสิร์ฟดีเหมือนกันเอาละครับเรามาดูในเกมที่2กันครับเหนียวอีกตั้งห้าครับโอ้ออกข้างนิดเดียวครับออกข้างนิดชิมไม่ชนที่แต่เทคลูกใช้ได้เลยนะครับโนวาวิเดียนโตครับนั่งเป็นโค้ชอยู่นะครับเป็นแชมป์โลก2สมัยนะครับสมัยที่โนวาวิเดียนโตเล่นคู่กับนัสเซอร์ครับไปเป็นโค้ชตั้งนานนัสเซอร์ยังแข่งอยู่ครับโอ้สวยมากครับอเล็กซานเดอร์ลูกนี้หลอกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าที่มันชิมไม่ชอยไม่ไปคือหลอกนิดนึงครับหลงก่อนแล้วกระแทกไล่เส้นตรงทําท่าเหมือนจะครอสนะครับแล้วก็หลอกพลิกข้อมือกระแทกตรงดีกว่าน้องวันเทนอินโดนีเซียนี่ต้องบอกข้อไม้เลยข้อมือของเขานี่ไว้ไลน์จริงๆทุกคนพลิกข้อมือเป็นว่าเล่นเขาบอกแล้วว่าอยู่ใน DNA ชนะครับอินโดนีเซีย2-1มีแล้วครับฟอลแล้วครับแม่มาโดนจับตรงนี้นะครับออกจากนี้ครับโดนจับเสิร์ฟยังไม่ยิ้มเลยครับคนนี้ครับใช่อยู่จุงยังเลยครับยังเข้มยังดุอยู่เลยครับพยายามจะคว้าครับวันนี้โฟร์แฮนด์ไปเลยขอแค่3เท่ากันนะครับจะเหมือนในเกมแรกนะครับโอ้เสิร์ฟแรงครับโรนัลด์อเล็กซานเดอร์ลูกนี้เสิร์ฟพยายามเสิร์ฟแรงครับเสิร์ฟแรงจะไม่ให้หยอดครับเปิดเกม2มาครับทำท่าว่าจะดีครับหลอกหน้าไม้นะครับอเล็กซานเดอร์วางลูกดีแล้วก็หลังจากนั้นวันนี้นี่ครับคะแนนไหลเลยนะครับเป็นเกาหลีใต้นำ5-3พลิกแบ็คแฮนด์ครับใช่อยู่จุงวางพลิกแบ็คแฮนด์นะครับแล้วก็เป็นออกจากวันนี้พลาดเองโอ้นี่ครับเพิ่งจะเห็นนี่แหละครับลูกทดตะข่ายนิดหนึ่ง
โอ้ตอนนี้เป็นเกมที่มีหวาดแดนหน้าจริงๆครับแล้วคนนี้ครับเมลตีเดี๋ยวว่าออกเจอเวนี่พลาดเองแล้วครับตอนนี้พลาดหลายคะแนนแล้วครับดูครับโอเคเดอร์ไม่มีโอกาสได้วางลูกเลยจะต้องแก้ไขครับได้ใส่เต็มๆไม่อยู่ครับโอ้แบ็คแฮนด์สวยครับดึงจังหวะหลอกอ้าวชินแบ็คช็อตโอ้คืนสวยเหมือนกันครับครอสไปเจอครอสกลับครับการนี้สวยจริงๆครับดูครับครอสไปครอสกลับชินแบ็คช็อตขึ้นมาเลยครับดีเลยนะครับออกจากนี้ปล่อยดูครับแต้มในเกมที่2ขึ้นมาในช่วงครึ่งแรกของเกม2ครับเข้าช่วงอินเทอร์วัลไป11-4ครับถือว่าขาดเลยนะครับหลังจากที่แต้มเบียดกันเพียงแค่ตอนเปิดเกมขึ้นมาเท่านั้นนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์นั้นหลุดเลยครับรวมทั้งตัวของเมลตีนะครับเมลตีออกจากวันนี้เองก็พลาด 3-4 คะแนนติดๆกันหลังจากที่คะแนนเท่ากัน3เท่าดูครับรู้เลยครับว่าแบ็คแฮนด์มาแล้วเนี่ยแบ็คแฮนด์ครอสของนุ่นซีโดยธรรมชาติครับตีย้อนกลับแน่ๆจิมมิชอดักเลยครับนะครับเกมแรกกุ้งเกาหลีใต้ก็นำนะครับ 20-18 เกมที่2ก็ถือว่านำขาด 30-40ว่าเรียนโจครับจะแก้ไขเกมอย่างไรนะครับหลังจากที่แก้มาในช่วงจบเกมแรกไปแล้วนะครับนะครับมาชมกันต่อครับหลังจากที่นำในเกมที่2 11-4คู่ของชิมเบชอกับชายยูจุงนั้นเกมจะไหลเลื่อนต่อไปจนจบเลยหรือไม่ครับเสิร์ฟนะครับที่มีแต่ด้วยความที่เสิร์ฟแรงนะครับลูกลงพอดีครับโอ้โหดูครับดักอยู่หมดเลยครับดูครับแล้วเป็นการแก้ไขการเล่นของอินโดนีเซียที่ชอบวางลูกผิดแปะลงครับโดนเหมือนโดนอาวุธตัวเองจริงๆจะแตะครับลูกนี้กะว่าจะวางแตะสั้นนะครับหลังจากที่โดนนำ11-4เข้าอินเทอร์วัลไปกลับมาเพิ่งมีคะแนนขยับครับคู่ของอินโดนีเซียเฉลิมพลาดหลุดยาวเลยครับกระแทกแบ็คแฮนด์ลูกนี้ก็เสียพยายามจะลูกพยายามจะรีดลูกให้ต่ำนะครับความหมายต้องเตะรองข้างล่างแล้วนะครับยังไงก็โด่งครับลูกนี้โอ้โหได้ตบไลท์ซินเดอร์ดูครับสะพัดลูกนี้พลาดเยอะมากๆครับนี่ครับขึ้นเหมือนกับขยับกริปแล้วล็อกกริปไม่ถนัดนะครับลูกนี้แล้วไปกันใหญ่เลยครับชายจุงก็ยิงเล่นยิงเล่นดีขึ้นไปเรื่อยๆครับไปดักแบ็คแฮนด์ดักถึงแล้วนะครับ
แต่ว่ากดลูกนี้ลงติดเน็ตไล่มา7-16ครับรูน่าอเล็กซานเดอร์กับเมลาตีที่ว่าออกเชเวนีสวนเลยครับมาใส่เป็นเต็มครับคุณผู้ชม4-5ไม้นะครับที่ตีเข้าไปที่ใจจุ่มเก็บได้หมดครับดูครับแล้ววางคืนโอเควันนี้พอขึ้นลูกนะครับชิมบูชอก็ได้ใส่เต็มๆครับห่างกันถึง10คะแนนครับ17-7รอครับดูครับเขย่าแร็กเก็ตนิดหนึ่งครับแล้วเปลี่ยนทิกแบ็คแฮนด์ครับนำ18-7เลยนะครับตอนนี้เคลียร์โฟร์แฮนด์ออกหลังเลยนิดนึงครับไล่ขึ้นมา8-19ครับคะแนนโอ้โหทิ้งกันถึงเรียกว่าขาดเลยครับไล่แล้วขึ้นมาคะแนนหนึ่งแต่ดูแล้วจะทันเนี่ยยากครับเสียสถิตินะครับจากมิสเตอร์ลาเบอร์เซส3เกมของอินโดนีเซียวันนี้นี่สงสัยจะไม่ไหวจะไม่ไหวเลยเซนเดอร์ไม่ได้เลยครับวันนี้ดูครับเคลียร์ไม่ได้ตบก็ไม่รู้ออกไปไหนด้วยครับแต่ที่สำคัญก็คือเหมือนจะโดนอาวุธตัวเองครับอินโดนีเซียวันนี้นะครับเจอชัยจุงกับชินเปชอเล่นชนิดแบบวางแปะเอาลูกจุกจิกคืนไปนะครับหน้าที่ของผู้หญิงเนี่ยครับคือมิกเซเบิลก็คือต้องพยายามเก็บกวาดหน้าเน็ตทำยังไงก็ตามแต่ให้คู่ต่อสู้ต้องขึ้นให้คู่ขาเราได้บุกนะครับซึ่งวันนี้ชัยจุงทำได้ดีจริงๆดูพลาดหมดครับวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอเล็กซานเดอร์ตบติดตบออกก็อย่างที่เรียนทราบระดับโลกอย่าไม่ต้องดูครับอย่าไปดูครับ24กับ168แต่ตอนนี้168จะเป็นฝ่ายชนะแล้วครับโอ้โหดูครับเรียบร้อยครับน้ำขาดแล้วก็แต่ช่วงที่ว่าของเกม21-4นะครับแล้วกลับมาก็ยังนำไปเรื่อยๆครับตรงนี้ครับจบเกม21-18กับ21-10นะครับเป็นไงว่าคู่แรกนะครับก็เป็นคู่ของเกาหลีใต้นะครับชินเบชอกับชัยจุนเอาชนะโรนัลด์อเล็กซานเดอร์กับเมลาตีโรวาออกเจลนี่ของอินโดนีเซียไป2เกมรวดก็แหมเอาใจแฟนๆชาวไทยอยากดูน้องเมย์รัชนกเร็วๆครับครับคะแนนก็ยืนยันขึ้นมาพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเชียร์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับจะพบกับวังอี้ฮานครับของจีนครับพบกันครั้งที่10นะครับขอให้เป็นเมเดย์ครับวันนี้อีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมกันครับ